ันศัตรูพืชเรื่องปาล์มน้ำมันตอนดวงแรกหากพูดถึงศัตรูตัวร้ายที่สร้างความเสียหายต่อปาล์มน้ำมันแล้วดวงแรกคงอยู่ในลำดับต้นๆอย่างแน่นอนซึ่งเป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปในแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันดวงแรกมีปีกแข็งสีดำเป็นมันวาวใต้ท้องสีน้ำตาลแดงมีขนาดกว้าง20ถึง23มิลลิเมตรยาว30ถึง52มิลลิเมตรสามารถแยกเพศได้โดยตัวโตเต็มวัยเพศผู้ส่วนหัวมีเขาลักษณะคล้ายเขาแรดยาวโค้งไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพศเมียมีเขาสั้นกว่าและบริเวณท้องป้องท้ายของเพศเมียมีขนสีน้ำตาลแดงขึ้นหนาแน่นกว่าเพศผู้แหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดนั้นได้แก่ซากเน่าเปื่อยของลำต้นและทลายปาล์มน้ำมันกองมูลสัตว์เก่าและกองปุ๋ยต่างๆโดยด้วงแรดที่โตเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืชทำลายและเจาะกินยอดอ่อนของปาล์มน้ำมันทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ของปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆคล้ายหางปลาหรือรูปพัดการกำจัดด้วงแรดสามารถกำจัดได้หลายวิธีแต่วิธีการที่ปลอดภัยไม่มีพิษตกค้างและได้ผลดีในระยะยาวคือการใช้ราเขียวซึ่งก็คือเชื้อเมทาริเซียมแอนนิโซไพรเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค กับแมลงการนำราเขียวไปใช้ในสวนปาล์มน้ำมันสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมกองล่อขนาดกว้าง2เมตรยาว2เมตรลึกครึ่งเมตรวัสดุที่ใช้คือขุยมะพร้าวขี้เลื่อยขี้วัวแกลบและเศษหญ้าในอัตราส่วนเท่าๆกันผสมคลุกรวมกันเพื่อรอให้ตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์และวางไข่การทำกองล่อควรมี4กองต่อพื้นที่ปลูก10ไร่ 2. รดน้ำกองล่อให้ชุ่มแต่ไม่แฉะเกินไปทิ้งไว้จนวัสดุในกองสลายตัวและอุณหภูมิภายในกองเย็นลงจึงนำราเขียวไปโรยในกองล่ออัตรา200ถึง400กรัมต่อกอง 3.เมื่อด้วงแรดมาวางไข่ในกองล่อตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะติดราเขียวในระยะนี้จะต้องควบคุมกองล่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ราเขียวสามารถงอกและเจริญเติบโตได้ราเขียวในกองล่อจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดได้นานประมาณ 6-12 เดือนเลยทีเดียวตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าราเขียวจะกำจัดไอ้ด้วงแรดได้แต่พอใช้จริงๆราเขียวก็ทำลายด้วงแรดจนหมดไม่มีด้วงแรดคอยกัดกินยอดอีกเลยครับ